ครับวันนี้มาดูครับผมได้เจ้าตัวนี้มานี่นะครับหน้าตามาดูของเล็กๆกันบ้างนะครับนี่ครับเจ้า power mixer นะครับเราดูแต่ power ใหญ่ๆนะครับวันนี้เรามาดูงานเล็กกันบ้างนะครับ power mixerเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าโปรยูโรเทคนะครับ XP 42,000 DSP นะครับเขาบอกว่ากำลังขับอยู่ที่ข้างละ170หรือ75เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับมี input นะครับไมค์4 channel นะครับ4 channel นะครับเจ้าตัวนี้มี MP3 Bluetooth อะไรนะครับอยู่ในจอนี้นะแล้วก็สัญญาณออกนะครับสัญญาณออกถ้ากรณีเราทำเป็นมิกไบนะครับแล้วก็มีสัญญาณลำโพงออกนะครับซ้ายขวานะครับมีทั้งแจ็คแล้วก็สเปคคอนนะครับมีพัดลม1ตัวผมไม่ได้มาโฆษณาอะไรให้เขานะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเอามารีวิววันนี้ก็คือเอามาดูเนื้อในครับว่าเพราะว่าเราเงินน้อยเราอยากจะเล่นของพวกนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจนิสัยช่างอย่างเรามันต้องรื้อนะครับมันต้องรื้อดูว่าเนื้อข้างในมันเป็นยังไงมันพอที่จะซื้อไว้ใช้บ้างได้ไหมถ้าอยากจะร้องเพลงในบ้านนะครับในห้องนะในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องดื่มเหล้านะครับสมัยนี้ก็จะเป็นห้องคนนิยมทำห้องโถงไว้ดื่มเหล้าสังสรรค์ในครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นงานวันเกิดเล็กๆงานเลี้ยงผ้าเนี่ยก็ใช้ได้นะครับหรือใครก็อยากจะทำบุญทำทานเอาไปถวายพระใช้เวลาทำวัดเย็นก็ได้นะครับทำเป็นเดี๋ยวนี้นิยมทำวัดเย็นนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงสำหรับให้ญาติโยมได้ยินนะครับปกติบางวัดก็จะทำวัดเย็นในโบสถ์บางวัดก็จะทำในศาลาให้ชาวบ้านได้ร่วมทำด้วยนะครับบางวัดก็ทำแต่ในพระแต่พระน็อตมันเยอะนะครับน็อตมันเยอะมากเดี๋ยวผมจะไขดูนะครับเราต้องรื้อครับเราเป็นช่างรื้อเราต้องรื้อลูกเป็นช่างรื้อปกติก็มีแต่คนรื้อรีวิวตัวใหญ่ๆกันนะครับวันนี้เรามาดูตัวเล็กนะครับเพราะว่าตัวเล็กนี่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากนะครับถ้าเราจะใช้กับลำโพงดอก10ดอก12เนี่ยเราเอาแค่นี้พอนะครับขอให้เอฟเฟกต์ร้องเพลงแล้วเสียงพอนะครับนี่มันก็มีน็อตเยอะนะครับด้านข้างด้านล่างด้านหลังโอ้น็อตเยอะมากมาเปิดดูก่อนนี่เปิดดูเนื้อในนะครับนี่นะครับเนื้อในมัน
ตัวนี้เป็นแผงหน้ามิกมิกหลังมิกนะครับเป็นภาคปีนะครับภาคปีอันนี้ก็ตัวสไลด์มันนะครับทีนี้แต่ใจความของเรานะครับจุดไคลแม็กของเราอยู่ที่ภาคขยายนะครับภาคขยายตัวนี้ก็จะมีนี่นะครับมีหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับเครื่องถึงเนี่ยไม่ใช่คาร์ดดีนะครับน่าจะเป็นคาร์ดเอดีนะครับเป็นทรานซิสเตอร์เบอร์741หรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็มีภาคอันนี้ภาคขยายนะครับ1 2 3 4นะครับภาคขยายภาคขยายก็น่าจะสมเหตุสมผลนะครับมีได้1 2 3 4นะครับ4ได้นะครับสมเหตุสมผลนะครับภาคขยายน่าจะเป็นภาคAB นะครับส่วนภาคจ่ายไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเล็กไปนิดหนึ่ง30,000 เอ้ย 3,300 ไมโครฟาราด63โวลต์ DC นะครับ63โวลต์ DC 2ตัวคู่กันมันก็สมเหตุสมผลนะครับเสียงน่าจะขับดีที่ตู้ PA 10นะครับ PA 10ผมว่านะครับถ้าใช้ PA 10นะครับ10นิ้วนะครับถามว่า12 12ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง12ให้ดูผมมี12อยู่มีทั้ง10ทั้ง12นะครับนะครับดูนะครับด้านนี้ก็มีพัดลมนะครับมีพัดลม1ตัวนะครับออกทางด้านหลังตัวนี้จะทำเป็นใบก็ได้นะครับเอาตัวนี้แต่ที่ผมเคยทำนะครับเอาชุดนี้ไว้ขับกลางแหลมนะครับแล้วก็ต่อสัญญาณไปอีกไปแอมเพื่อขับเบสคู่หนึ่งนะครับเสียงก็สมูทใช้ในห้องอาหารได้นะครับใช้ในห้องอาหารได้ห้องอาหารขนาดเล็กนะครับก็คือบางทีลงทุนทำร้านอาหารไม่ใช่จะมีเงินล้านนะครับผมก็เคยทำครับผมลงทุนแค่ 50,000 ทำร้านคาราโอเกะตอนแรกก็เริ่มต้นจากทีวีจอเดียวนะเครื่องเสียงชุดเดียวนะครับมีโต๊ะสัก8โต๊ะนี่ก็ได้เกิน 3,000 แล้วคืนนึงนะนี่ก็ดูนะครับลักษณะของเขาก็อันนี้หน้าตาโดยรวมนะครับก็สีสันก็สวยนะครับสวยสดดีนี่ครับภาคจ่ายไฟก็มีตัว C 2ตัวนะครับ63โวลต์นะครับก็ไม่น่าจะต้องไปอัปเดตอะไรมากมายแล้วนะครับถ้ามันไม่เสียมันไม่ร้อนเกินไปนะครับแต่ลองดูแล้วนะครับความร้อนก็พัดลมตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่ครับเอาอยู่นะเนื่องจากแผงวงจรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น741นะฮะ741ได้ขัด4ตัวนี่ครับสบายนะการวางระบบสายไฟนะครับสายไฟหลักสายหลักสายรองนี่นะครับมีระบบป้องกันอยู่นะครับฟิวครับฟิว2ตัวคู่1นะครับซ้ายขวามีระบบป้องกันไฟนะครับแต่ป้องกันลำโพงมีไหมป้องกันลำโพงไม่มีนะครับถ้าจะเพิ่มก็เอามาวางแถวๆนี้ได้นะครับวางได้ป้องกันลำโพงแต่สมัยนี้นะครับถ้าใช้สเปคคอนเนี่ยก็ผมว่ามันก็เซฟอยู่แล้วนะครับการต่อผิดก็ไม่มีอันนี้ด้านหลังครับมาดูด้านหลังด้านหลังของภาคปีนะครับภาคปีนะครับปีโทนนะครับดูด้านหน้าของมันนะครับอันนี้คือปีโทนก็มีสไลด์นะครับสไลด์ก็ออกแบบปุ่มมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มี EQ ให้นะครับก็คือในตัวเดียวจบเลยนะครับ Power Mic ตัวนี้นอกจากนั้นก็มีนี่ครับนี่ตัวสำคัญก็คือเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ปุ่มนี่ฮะปรับได้ถึง
16 channel นะครับ16 channel นะครับไล่ตั้งแต่ฮอน1ฮอน2นะครับรูม1รูม2รูมนี่ก็คือหมายความว่าห้องนะครับในห้องนะครับรูม1รูม2แล้วเลือกเอานะครับเบอร์3เบอร์4ฮอนก็ห้องกว้างๆนะครับทีนี้เราจะมาเทสดูนะครับเสียบไฟนั่นแหละลำโพงเอาไมค์ตัวดีมาลองไงเขาบอกว่ามันดีก็เลยซื้อมาลองแต่มันไม่มีสวิตช์นะครับเนี่ยเซนเซอร์ ไม่รู้มันอ่านยังไงผมอ่านเซนเซอร์made in Germanyแต่ว่าไม่น่าใช่เยอรมันดีนะครับแต่กล่องมันก็มีวอยนะครับกล่องมีวอยนี่มีวอยเขาบอกรับประกันอยู่นะ one two check นี่ hello one two check นี่ hello ลด2 3 4 5 check 1 2 1 2 2 2นี่ใส่เอฟเฟคหน่อยนึงเสียงเอฟเฟคออกดีมากนะครับมันเหมาะสำหรับในห้องนะผมว่าเหมาะสำหรับในห้องเพราะว่ามันเป็นมิกเซอร์เล็กแต่ว่าถ้ากลางแจ้งก็ได้นะครับลำโพงสมมติว่าเราใช้ลำโพงเนี่ยลำโพง12เนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันน่าจะโอเคนะครับมาดูต่อนะเสียงมันอันนี้เดี๋ยวลองเซตซีโร่ไว้ก่อนนะยังไม่เล่นไม่เบียดไม่อะไรนะครับเซตซีโร่ไว้ก่อนเอฟเฟคก็โอเคนะครับนี่ใช้เบอร์ห้าก็คือดีเลย์หนึ่งอ๋อดีเลย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองปรับไปที่รูมสองดูเบอร์สี่กดดูนะครับเสียงมันก็ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมไม่หอนนะครับมันอยู่ที่เกณฑ์นะครับเราตั้งเกณฑ์ไว้ประมาณเนี้ย5โมงเช้าก่อนนะครับอย่าไปสูงแล้วมาเล่นสไลด์เอานะครับรับรองผู้เล่นเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับเสียงไม่หอนแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมผมอยู่หน้าลำโพงเลยอยู่หน้าลำโพงเลยนะครับไม่หอนนะครับโอเคไหมนี่ขอเอฟเฟกต์โลว์เช็ครีพีทใส่รีพีทเข้าไปเช็ค1 2ถูกอยากให้เอฟเฟกต์ดังมากเสียงดูว่าเสียงซิปขนาดไหนมาดูนี่ 1 2 2 check นี่เห็นไหม check 1 2 2เนี่ยสำหรับคนชอบลูกทุ่งหมอลำนะครับสไตล์อีสาน 1 2 check นี่เสียงออก1 2 3 4 5นี่หมอลำจริงๆเลยนะครับโอเค1 2 check 1 2นี่ลองฟังเสียงเพลงดูก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงดูเอาเพลงใครดีที่ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับหายากนะครับเพลงที่ไม่โดนลิขสิทธิ์เนี่ยเราทุกวันนี้เราต้องมาเล่นเพลงเองนะขนาดเปิดนิดเดียวเองนะครับโอ้โหเสียงข้างเดียวนะครับข้างเดียวเองนะครับ
นี่เราเปิดข้างเดียวนะครับเราเทสแค่ข้างเดียวเองนะครับเปิดแค่นิดเดียวเองโอเคนะครับเท่านี้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยไปเทสกลางลานโล่งๆนะครับอันนี้มันในห้องนะครับเทสได้เท่านี้นะครับอันนี้ก็สำหรับเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจนะครับซื้อเครื่องเสียงเล็กๆบางทีเราไม่ต้องไปยกราคาเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับอันนี้ 3,000 กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้แล้วก็ลำโพงคู่หนึ่งพอครับคู่หนึ่งก็ไม่เกิน 5,000 นะครับถ้าจะเอาเสียงดีนะครับ 5,000 6,000 นะครับ P Audio หรือไม่ก็อะไรก็ได้สัก300วัตต์500วัตต์นะครับลำโพงนี่สั่งผมก็ได้ตอนนี้ก็ 3,000 กว่าบาทลงทุนไม่ถึง 10,000 นะครับจะได้เครื่องเสียงเกรดดีเลยนะถือว่าดีนะครับถ้ามีเอฟเฟคออกนะครับแต่บางตัวนี่โอ้โหเอฟเฟคเนี่ยปรับแล้วเสียอารมณ์นะครับอันนี้เสียงซิปซิปจริงๆนะครับเท่านี้ครับเพื่อการตัดสินใจของชาวรากหญ้าครับสวัสดีครับ